สวัสดีครับท่านชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านชมครับวันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันสำคัญยิ่งนะครับที่ทางเทศบาลตำบลหัวไซได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับณวันนี้วันที่26เดือนพฤศจิกายนประจำปีพุทธศักราช2562นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวไซโดยประมาณแล้ว 1,700 ครัวเรือนนะครับ7ชุมชนพื้นที่ของเทศบาล 1.8 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งประสบกรณิกรประชาชนคนในเขตเทศบาลตำบลหัวไซนะครับก็พร้อมที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับพระราชทานนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับท่านผู้ชมครับก็มีท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลได้เป็นประธานในพิธีที่จะมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทุกคนมีความปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งหมด23,300,000เศษทั่วทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศก็จะได้กระจายนะครับกระจายทยอยรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับตามแต่วันเวลาที่กำหนดแต่ละองค์กรแต่ละสถานที่นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้ประชาชนในเขตของเทศบาลตำบลหัวไซนะครับคงจะปลื้มปิติแล้วคงจะน้อมนะครับคงจะน้อมนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์นะครับไว้เก็บไว้ประจำครัวเรือนทุกครัวเรือนนะครับ 1,700 ครัวเรือนเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าราชการของพนักงานเทศบาลตำบลหัวไซและลูกจ้างและก็ประชาชนทั้ง7ชุมชนคงจะได้มาร่วมน้อมรำลึกนะครับที่จะรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับท่านผู้ชมครับเวลาโดยประมาณ 9:30 นาทีท่านประธานก็จะเดินทางมาถึงที่หอประชุมแห่งนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับถ้าท่านชมใน YouTube ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมวิเชียรด้วงพริ้มดีเจมหาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสาพร้อมที่จะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ได้เห็นพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้ก็เป็นภาพที่มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนและก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนข้าราชการก็จะแต่งชุดปกติขาวแล้วก็พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลก็จะใส่ชุดโซนสีเหลืองหรือชุดพระราชทานจิตอาสานะครับตอนนี้หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้มาประจำนั่งประจำเก้าอี้ที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่ามากันมากพอสมควรแล้วนะครับในขณะนี้นะครับท่านครับก็อีกสักครู่นะครับ 9:30 นาที 9:30 นาทีนะครับท่านประธานในพิธีท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลก็จะเดินทางมาถึงในประรำพิธีอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผู้ที่นั่งอยู่ในประรำพิธีอย่างนี้ก็จะยืนนะครับต้อนรับท่านประธานในพิธีนะครับท่านที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าพวกเราทุกคนนะครับได้มีโอกาสที่จะน้อมรำลึกนะครับเพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะครับท่านผู้ชมครับ
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้ก็เป็นพิธีกรนะครับพิธีกรอาจารย์สุวรรณชัยอักษรทิพย์นะครับอยู่กศน.นะครับซึ่งก็ได้ทำหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรที่จะดำเนินรายการนะครับตามพระราชพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ชมครับครับส่วนแถวด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุดขาวก็มีปลัดสมสุขวิภูชนาภัทรแล้วก็ปลัดรองปลัดนภรัตน์ผ่องใสนะครับหัวหน้าเกษมชูเมืองนะครับคุณพงศักดิ์บุญคงมากนะครับและก็ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวใสนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ได้มานั่งรอที่จะร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ครับท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือผู้ที่เดินทางมารับนะครับรับพระทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่ามากันอย่างมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเรียนรายชื่อเนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตามหมายกำหนดการนะครับซึ่งเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ก็จะอยู่ในช่วงลงทะเบียนนะครับผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์9:00 น. ถึง 9:30 น. นาทีนะครับผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับมาพร้อมกันณบริเวณประรำพิธีอย่างนี้แล้วก็จะได้ซักซ้อมการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อ 9:30 นาทีนะครับนายกเทศมนตรีนะครับท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลก็จะเป็นประธานในพิธีนะครับเมื่อท่านเดินทางมาถึงนะครับทุกคนก็ลุกขึ้นยืนทรงนะครับแต่ไม่ต้องเคารพไม่ต้องแสดงความเคารพนะครับจากนั้นท่านประธานในพิธีก็เข้าประจําจุดนะครับและเข้าประจําจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพแล้วก็ประธานเดินไปยังเก้าอี้นะครับที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทรนะครับท่านปลัดสมสุขวิภูชนาภัทรก็จะได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีนะครับท่านประธานก็ถวายความเคารพและก็เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็ถวายความเคารพนะครับแล้วก็ท่านประธานก็ถวายความเคารพแล้วก็กล่าวถวายราชสดุดีแล้วก็ถวายความเคารพนะครับจากนั้นแล้วก็จะผู้เข้าร่วมพิธีนะครับก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็เพลงสดุดีจอมราชานะครับเสร็จแล้วประธานยืนประจำจุดที่กำหนดแล้วก็ประธานจะเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะครับวางบนพานครั้งละ1ชุดนะครับสำหรับผู้ที่เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับท่านผู้ชมครับจนสิ้นสุดจำนวนที่เข้ารับทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับท่านประธานในพิธีก็จะถ่ายรูปร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอทำความเข้าใจตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับภาพเสียงบรรยายโดยดีเจวิเชียรวงพริ้มดีเจมหาชนคนล้มน้ำนะครับนักข่าวจิตอาสานะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์และก็กดติดตามใน Facebook ไลค์หรือใน YouTube ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าไปนั่งประจำเก้าอี้ที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดเตรียมนะครับจดชื่อนะครับเพื่อเป็นการลงทะเบียนแล้วก็จากนั้นท่านประธานในพิธีก็จะเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านพิธีกรอาจารย์สุวรรณชัยก็จะได้อ่านรายชื่อที่จะรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ครับประธานจะลุกจากเก้าอี้นั่ง
ครับภาพที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นภาพที่ผู้ที่เดินทางมาถึงแล้วลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังนั่งรอประธานในพิธีที่จะเดินทางมาถึงแล้วก็รอที่จะรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับท่านผู้ชมครับดอกไม้ทูบเทียนแพรเรื่องหน้าพระบรมฉายาจะถวายกล่าวคำถวายราชองค์นี้จบแล้วครับท่านผู้ชมครับก็มีท่านผู้เกียรตินะครับเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับก็มากันมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทุกคนนะครับได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้มีโอกาสได้รับพระทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับท่านผู้ชมมาชมการซักซ้อมครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่จะรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการซ้อมนะครับเป็นการซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีก็กำลังเดินทางมาที่ปรัมพิธีแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นการซ้อมนะครับก็เหมือนกับตอนพิธีจริงนะครับนี่ท่านประธานก็นั่งประจำที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับครับตอนนี้ท่านประธานก็เชิญให้ท่านผู้เกียรติได้เชิญให้นั่งนะครับหลังจากที่ท่านประธานนั่งแล้วนะครับและต่อไปก็จะเป็นการกล่าวรายงานของท่านปลัดสมสุขวิภูสนาพัฒน์นะครับจากที่ปลัดได้กล่าวนะครับท่านปลัดสมสุขวิภูตนาพัฒน์ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีนะครับเป็นการสาธิตนะครับเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจนะครับจะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีนะครับก็เป็นท่านรองสมชายอริยกุลนิมิตนะครับแต่การรับจริงก็จะเป็นท่านนายกเรวัตด่านตติสุภคุณนะครับขออนุญาตครับตอนนี้พิธีกรก็กล่าวเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับที่จะเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และถวายความเคารพนะครับจริงๆแล้วเวลาขึ้นประกอบพิธีตรงนี้ไอ้ที่วางพระบรมฉายาลักษณ์ตรงกลางยังไม่มีนะครับจะถูกเชิญมาทีหลังครับตรงนี้พิธีก็จะสั่งถวายความเคารพและประธานจะเปิดกลวยแล้วก็มายืนที่เดิมนะท่านแล้วก็พิธีกรจะต้องเชิญไมค์นะครับเชิญไมค์ไปให้ท่านประธานนะครับครับนี่เป็นการสาธิตนะครับสาธิตการซ้อมรับจริงๆนะครับเพื่อเป็นความเรียบร้อยความสวยงามของพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับท่านผู้ชมครับพระองค์ที่จะไม่ตายไม่ตัวครับครับได้เรียนเชิญท่านประธานเนี่ยนะครับถวายความเคารพกันเพราะฉะนั้นแคว้นตรงนี้ที่กล่าวต้องเจ้าหน้าที่เชิญเจ้าหน้าที่เชิญนะเชิญแคว้นครับถึงขั้นตอนนี้ท่านประธานก็ถวายความเคารพและก็กล่าวราชสดุดีถวายความเคารพนะครับแล้วก็กล่าวถวายราชสดุดีเสร็จหรือว่าจงถวายราชสดุดีนะครับแล้วก็พิธีบวชทั้งหมดถวายความเคารพเมื่อ
ขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวจะล้มล้มครับมาถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับถวายความเคารพพิธีกรก็จะเจ้าหน้าที่กล่าวบอกว่าทั้งหมดถวายความเคารพแล้วก็เปิดเพลงสดุดีจอมราชานะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือพิธีการซ้อมรับครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่จะรับจริงๆนะครับก่อนที่จะถึงพิธีกำหนดการจริงๆนะครับก่อนที่ท่านประธานในพิธีตัวจริงก็จะเดินทางมาถึงนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับเดินเข้าไปนั่งเชิญประธานเข้าประจำจุดครับครับตอนนี้พิธีกรเชิญประธานเข้าประจำจุดนะครับตรงนี้เรานั่งลงครับครับอีกสักครู่นะครับผู้ที่จะรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก็แถวแรกก็จะลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็จะค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินมาเรื่อยๆตามลำดับนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับท่านประธานในพิธีก็จะส่งนะครับก็จะส่งภาพพระบรมฉายาลักษณ์วางไว้ที่ผ่านที่จัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็ผู้ที่จะรับก็จะได้รับถวายความเคารพแล้วก็จะรับไปทีละคนทีละคนนะครับครับตอนนี้ก็แถวที่1นะครับแถวที่1ก็ลุกขึ้นแล้วนะครับลุกขึ้นยืนที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับท่านผู้ชมครับก็กำลังเตรียมนะครับค่อยๆทยอยเดินมาพร้อมๆกันนะครับนางสาวสมสุขพิภูกรณวัฒน์ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทรครับลำดับต่อไปก็จะเข้ามานางนภารัตน์คงไผ่รองปลัดเทศบาลตำบลหัวไทรครับจะซ้อมแถวแรกก่อนนะครับยาเอตเหลิมภูเมืองหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวไทรท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาชมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันอังคารที่26พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2562ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวไชอำเภอหัวไชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางกุญตาสีสุขังนางสาวกุญตาสีสุขังเจ้าพนักงานวัดสนุกครับก็เป็นภาพที่สวยสดงดงามนะครับที่ทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับภาพที่เป็นมหามงคลยิ่งอย่างนี้นะครับเจ้าพนักงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลก็คล้ายๆกับการรับปริญญาบัตรนะครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกสดงามครับสวยสดงามมากครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพที่ทุกคนตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะทำคุณงามความดีที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการซ้อมครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นการซ้อมใหญ่เพื่อที่จะให้ประชาชนท่านผู้มีเกียรติที่นั่งแถวหลังที่นั่งแถวหลังที่ใส่ชุดพระราชทานจิตอาสานะครับหรือโซนชุดเหลืองก็จะได้เข้าใจนะครับแล้วก็จะได้ทำถูกต้องที่สวยสดงดงามนะครับครับ
ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ชมการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ก็เหมือนกับซ้อมจริงๆนะครับแต่ว่าท่านประธานเป็นท่านรองสมชายอริยกุลนิมิตนะครับประธานจริงๆในพิธีรับพระทานพระบรมฉายาลักษณ์จริงๆก็คือท่านนายกเรวัตด่านตติสุภกุลนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวไซนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าวันนี้เราได้มีโอกาสน้อมนำทำความดีน้อมนำแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในโอกาสนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับมายังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามใน YouTube ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้